เอ็นบีทีทั่วไทยเราติดตามการแก้ปัญหาลิงก่อความเดือดร้อนนำคาญที่จังหวัดลบบุรีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแนวทางหลักที่ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังดําเนินการก็คือการสร้างสวนลิงเป็นที่สําหรับนําลิงไปขังและดูแลไม่ให้ลิงอดอยาก ล่าสุดครับคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร,รลงพื้นที่รับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาลิงที่จังหวัดลบบุรีครับคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้านะครับรวมถึงการก่อสร้างสถานอนุบาลลิงหรือสวนลิงที่ตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลเมืองลบบุรี รวมถึงรับฟังแนวทางการบริหารจัดการสวนลิงภาพรวมการสร้างสวนลิงตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากครับในสวนลิงคุณผู้ชมครับจะมีกรงขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการเสริมพฤติกรรมลิงหากนําลิงไปขังไว้และเมื่อลิงไปเครียดมันก็จะไม่พยายามออกไปข้างนอกและเมื่อสร้างเสร็จแผนขั้นต่อไปก็คือการขนย้ายลิงจากตัวเมืองไปไว้ที่สวนลิงแห่งนี้ครับทางเทศบาลเมืองลพบ,บุรี คาดหวังว่าการสร้างสวนลิงจะสามารถแก้ปัญหาลิงก่อความเดือดร้อนรำคาญในตัวเมืองได้และสวนลิงจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าทางคณะกรรมาการมองว่าการแก้ปัญหาลิงต้องแก้ไขระเบียบด้วยนะครับให้อุปกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ปัญหารวมถึงงบประมาณถ้าสามารถแก้ปัญหาเรื่องลิงได้การท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดลบบุรีก็จะกลับมาครับ ว่าวันนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการกระจายอำนาจต้องไปแก้ไขระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เมื่อมีอำนาจหน้าที่ก็สามารถตั้งงบประมาณได้ผมมีความเชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นน่าจะทํางานได้รวดเร็วกว่าส่วนกลางเนื่องจากมีงบประมาณขอแต่อำนาจหน้าที่เข้ามาแค่นั้นครับการตั้งงบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาลิงลบบุรีนั้นเป็นปัญหาใหญ่ลบลบบุรีนั้นเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ใกล้กรุงเทพและน่าจะเป็นเมืองหลักในการท่องเที่ยว มีโบราณสานโบราณวัตถุมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานวันนี้ถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องลิงได้ผมว่าจสิ่งต่างๆจะตามมาไม่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าง่่างจะตามมาคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเชื่อมั่นนะครับว่าหากจังหวัดลบบุรีแก้ปัญหาเรื่องลิงได้สําเร็จ จะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นเพราะปัญหาลิงสร้างความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ชุมชนหรือว่าเขตเมืองยังมีอีกหลายพื้นที่ครับ